ครงการเกษตรแปลงใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นการดำเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยด้วยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่หมู่5ตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรจำนวน82รายทำแปลงใหญ่สับปะรดโดยมีนายจันทร์เรืองเรราทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มซึ่งแต่เดิมพื้นที่ของเกษตรกรกลุ่มนี้ประสบปัญหาโครงสร้างดินไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเนื่องจากมีลักษณะเป็นดินทรายและไม่อุ้มน้ำแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาแนะนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีต่างๆจนทำให้ในวันนี้พื้นที่ของเกษตรกรมีโครงสร้างที่ดีขึ้นและได้ผลผลิตตามต้องการสภาพดินก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมนะครับแต่ยังไม่ถึงกับขนาดว่าโทรมกรมพัฒนาที่ดินก็ต้องมาเป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องนำองค์ความรู้ในชุดดินในชุดอะไรต่างๆเนี่ยมาให้พี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้แล้วกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ทำมาก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งเสริมในรูปของแปลงใหญ่เพราะที่ดินที่นี่อยู่ใน F3 คือที่ดินไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ที่กรมพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก่อนจะเข้าโครงการตรงนี้มาก่อนนะครับเสร็จแล้วทำให้ที่ดินที่นี่ปลูกสับปะรดได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีเนื่องจากดินที่ตำบลหนองพันจันทร์นี้นะคะเป็นดินที่มีโครงสร้างไม่ดีเนื่องจากดินส่วนใหญ่ที่นี่เป็นดินทรายนะคะการที่สถานีเข้ามาสนับสนุนก็คือสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นก่อนนะคะโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดนะคะโดยทางสถานีเนี่ยจะมาสนับสนุนวัสดุพวกนี้นะคะให้กับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงดินก่อนนะในส่วนของเราเนี่ยทำเรื่องการลดต้นทุนเราก็แนะนำเกษตรกรเรื่องการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะคะสองอย่างควบคู่กันไปนะคะมันจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเป็นการลดต้นทุนการใช้เคมีอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำหมักชีวภาพพวกนี้มาช่วยเสริมสำหรับแปลงใหญ่สับปะรดแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ตั้งสโลแกนไว้ว่าไม่หวานจัดไม่กัดลิ้นซึ่งนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วสับปะรดของที่นี่ยังได้รับมาตรฐาน GAP สินค้าปลอดภัยและส่งขายในห้างชั้นนำในจรินอ่อนน่วมหนึ่งในเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่แห่งนี้ก็ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งทำให้เขาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เกือบเท่าตัวเพราะดินที่เนี่ยมันมีปัญหานะดินสภาพเสื่อมสภาพเพราะทำมาหลาย10ปีพอมีโครงการสับปะรดแปลงใหญ่ปั๊บมาเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินก็ได้เข้ามาเช็คค่าดินก็เริ่มทางกรมพัฒนาที่ก็มาแนะนำว่าคุณต้องใช้ปุ๋ยหมักนะลดปุ๋ยเคมีมีการรวมกลุ่มกันมาแล้วก็เลยโดนไม้มาให้แล้วก็เอาปอเทืองมาให้ตัวพามาให้แล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินคือจุดเด่นจริงๆก็คือเรามาทำในเรื่องของสับปะรดผลสดนะครับคือสับปะรดทานผลสดนี่แหละซึ่งปกติที่ผ่านมาเกษตรกรเคยทำสับปะรดส่งโรงงานนะครับที่นี่มันมีชุดดินที่ทำให้สับปะรดหวานแล้วทานผลสดรสชาติอร่อยเราก็เลยหันมารวมตัวกันเพื่อผลิตเป็นสับปะรดทานผลสดแล้วก็ใช้สโลแกนที่บอกว่าสับปะรดที่นี่ไม่หวานจัดไม่กัดลิ้นนะครับโดดเด่นก็คือไม่กัดลิ้นสับปะรดที่เราทำผลสดเนี่ยส่วนหนึ่งส่งให้กับห้างโลตัสอีกส่วนหนึ่งก็ให้พ่อค้าทั่วไปอันนี้ก็คือการคัดเกรดและทีนี้ไอ้ที่ลูกเล็กลูกกรอบอะไรพวกนี้เราก็ส่งไปแปรรูปแปรรูปก็คือสับปะรดกวนแล้วก็สับปะรดหยีนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้กำลังทำคุกกี้ไส้สับปะรดทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต